สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ Channel นะคะวันนี้ป้าเปียกก็ลงมาที่สวนนะคะมาดูจะมารดน้ำต้นไม้เพราะว่าสปริงเกอร์มันไปไม่ทั่วถึงก็เลยจะลากสายยางรดนะคะมาเดี๋ยวป้าพาไปดูนะคะแต่ว่าน้ำมันตัวค่อยแล้วล่ะน้ำตัวเล็กเนื่องจากว่ามันจะมีไฟบ่มันจะมีไฟบ่มันจะมีไฟขึ้นบ่บ่เห็นน่ะไม่วิ่งอ้อยู่มองนี่เขียวๆอยู่วิ่งอยู่อ๋อมือไปโดนอักวิโอ้แมงปโอ้
ยังก็เจนอยไปทางอันต้นเหลืองๆในเด้อเจนอยยาไปทางต้นเหลืองๆในคั่นเด้อมันกําลังเป็นดอกเต็มเลยมันนี่จะไม้จะไม้จะเล่นไหมฮะจะไม้หมดน้ำอยู่พี่เห็นอยู่บ่นี่มาเบิ่งติเดี๋ยวเบิ่งเร็วๆแต่ว่าจะไม้ไปหมดหยังมาคือคุ้มตาดำจะไม้ดูสมัยเบิ่งลงเล่นน้ำเบิ่งติล่ะนี่เด็กก็ถ่ายอยู่นี่เด้ถ่ายอยู่นี่เด้ตัดต่อนี่เห็นใหญ่มากเห็นใหญ่มากขึ้นแล้วขึ้นน้ำแล้วสมัยขึ้นน้ำแล้วเอ้ยเอามุดน้ำเบิ่งมุดน้ำเบิ่งไอ้นั่นมุดน้ำแล้วมุดน้ำเด้อสมัยมุดน้ำมึงดูสมัยว้ายหน้าคือดำปะสมัยไม่ท่องไม่ท่องมาทันในการลงน้ำอันนี้ลงพี่ลงมาพี่อย่าพาแม่ไปมาไม่ท้องมาลูกมาบ่ไปน้ำสมัยเด้อสมัยไม่ไปนะสมัยกลับมาก่อนเร็วมาแล้วก็มาอันนั่งแซ่น้ำมาเนี่ยป้าน้องสมัยกลับมามาลูกมาไม่ท้องขวมนั่นแหละบ่ลูกขวมมาเร็วเอ้ามาเข้ามาขวมมาทับพี่อีลาขวมขวมหันก็ได้มาขวมมาตอนแรกเธอเขามาได้อยู่มันเคยขวมนี่อ่ะเข้ามาเออมาโอ้ยมาหาคุณยายอ่ะลูกมวนหลายถ้ามาคนพามาด้วยแล้วก็ได้ดูแลเขาไม่ให้วิ่งลงไปในห้วยอีกก็จะดีหรอกเอ้าต้นอีหยังสินี่คืองามแท้อันนี้เพิ่นตัดทิ่มนี่ยังอยากเล่นน้ำอยู่อยากเล่นน้ำโอ้ยสมัยเอ้ยไปเฮ็ดหยังมาลอยบ่เป็นโอ้โหเบิ่งมันอยู่กับแม่ดูมาอยู่กับแม่ดูน้องสมายกับน้องไหมทองมีความสุขมากเลยได้ลงมาเล่นกับแม่ปอยกับคุณดายนะคะลงมาเล่นที่สวนสมายมาทนไปอาบน้ำไหมเนาะไปหมุนยังมาดำๆต้องใช้อันทานมองพ่อใหญ่ซุ้มไฟไปพูดยับไปพูดไอ้พี่ว่าอันนี้ต้นอีหยังเนี่ยมันหล่มลงเองบ่หรือตัดมันเนี่ยโอ้หันไปทางพุ่มบ่ได้หันสิพออันนั้นหันไปทางพุ่มสิพออันนั้นสิเนาะเลยปอยส่วนอะโวคาโดเจ้านี่ค่ะ